อาศิรวาทเอกองค์พระทรงศรีด้วยสำนึกพระบารมีแผ่ไพศาลปกเกล้าคุ้มไทยให้ยืนนานพระปณิธานโอบเอื้อเพื่อปวงชนลุ12สิงหาสุภวาระเฉลิมพระชนพรรษาสถาผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลสริดลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอภัยเอียดบัวผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง